สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราต้องการที่จะทำเควส Farming Station เนาะก็คือเป็นเควสตัวนี้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้ค่ะเราไม่สามารถทำเควส Farming Station ได้เพราะว่าเราไม่มี Diamond Hole ค่ะเราไม่สามารถคราฟ Diamond Hole จาก Diamond ปกติได้เพราะว่านี่ไงไม่สามารถคราฟได้ค่ะเราจะต้องใช้ไดมอนด์ค่ะที่มาจากอีกมอดหนึ่งในการคราฟเจ้าไดมอนด์โฮนั่นเองเพราะว่าเราต้องการไดมอนด์ค่ะที่มาจากมอด Better with mod เนาะนั่นหมายความว่าเราต้องการไดมอนด์ค่ะธรรมดาแล้วก็เหล็กแล้วตรงนี้ค่ะเป็น Keeper Oyster ถ้าเป็น Oyster ก็เป็นหอยเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่าถุงระเบิดเพราะว่าเมื่อเราไปเก็บเกี่ยวเจ้า Keeper Oyster ค่ะจาก Keeper ก็จะสูญเสียความสามารถในการระเบิดนั่นเองดังนั้นเราก็เลยจะเรียกว่าเก็บเกี่ยวถุงระเบิดวิธีเก็บเกี่ยวไม่ยากเอาเชียร์ไปที่ขวาที่คีปเปอร์ค่ะก็ได้แล้วมันจะง่ายขนาดนี้เลยหรือนั่นสินะมันจะง่ายขนาดนี้เลยหรือไม่แน่ใจค่ะมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยมันไม่มีทางง่ายขนาดนี้หรอกเอ้ยเก็บเกี่ยวได้นี่เอ้านี่ไงคีปเปอร์สูญเสียความสามารถในการระเบิดโอ้โหร้องไห้คีปเปอร์ร้องไห้เลยค่ะโอ้ยขอโทษนะโอ้โหระเบิดไม่ได้นี่ค่ะร้องไห้เลยอ่ะน่าสงสารมากๆเจ้าคิปเปอร์นี่โอ้โหร้องไห้แต่ตีเราได้ไหมตีเราก็ไม่ได้ไม่มีแขนระเบิดไม่ได้ชีวิตคิปเปอร์ช่างน่าสงสารแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการค่ะในการคราฟเจ้าเลมอนโฮนั่นเองโอ้โหช่างเป็นคิปเปอร์ที่น่าสงสารโอ้โหร้องไห้ทันทีโอ้โหน่าสงสารเราจะไม่แกล้งแล้วกันแต่ก่อนคีปเปอร์ดูเป็นแบบมอนเตอร์ที่น่ากลัวใช่ไหมคะโดนเก็บเกี่ยวถุงระเบิดออกนี่น่าสงสารขึ้นมาทันทีเลยอะแขนก็ไม่มีจะตบเราก็ไม่ได้ค่ะจะระเบิดก็ไม่ได้โอ้โหน่าสงสารมากๆโหน่าสงสารมากๆค่ะไม่มีแขนระเบิดก็ไม่ได้โอ้โหชีวิตอันทดสุดๆเลยนะนั่นน่ะดังนั้นเราจะไม่แกล้งเขาแล้วกันเราต้องการแค่ของที่เพียงพอในการคราฟค่ะดังนั้นก็เอามาแค่นี้ก็พอละแล้วก็ต้องการเหล็กด้วยมาเลยก็เอามาคราฟรวมกันเนาะถุงระเบิดละกันเรียกว่าถุงระเบิดค่ะเข้าใจได้ง่ายนี่ง่ายเราต้องการแค่2อ่ะเราก็เอามาแบบนี้วางค่ะแล้วก็วางแบบนี้เราก็จะได้ไดมอนด์โฮมาแล้วทีนี้เราก็ต้องการอะไรอีกเราต้องการซีลอจิกคอนโทรเลอร์แล้วต้องการเจ้าพลาสติกคริสตัลไม่ยากค่ะหาได้แบบง่ายๆมากดังนั้นถ้าเราต้องการเจ้าซีลอจิกคอนโทรเลอร์เราต้องไปที่เครื่องหั่นหัวมอนเตอร์นี่ไงเครื่องนี้แหละค่ะมานี่ไงโอเคมูฟค่ะแล้วก็รอแล้วก็ไหนเอ่ยเอ๊ะไม่มีเหรออยู่ไหนนะวิธีคราฟจะต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยในการคราฟเจ้าพอสติ้งใช้ Ender Pearl ค่ะแล้วก็เหล็ก Ender Pearl กับเหล็กใช่ไหมเรามี Ender Pearl 3โอเคแล้วก็มีเหล็กจำนวนหนึ่งเอาออกก่อนนี่วางไปเลยค่ะแล้วก็รอระหว่างนี้นี่ง่ายได้เจ้า C-Logic Controller มาเรียบร้อยค่ะเหลือ Electrical Steel ค่ะก็ไม่ยากเลยที่เหลือก็ Machine Chassis เป็นอะไรที่มีอยู่เยอะอยู่แล้วโอ้โหคีปเปอร์น่าสงสารอ่ะน่าจะเลี้ยงไว้ในบ้านสักหนึ่งตัวเนาะล่อให้เขาเข้ามาในบ้านค่ะแล้วก็ตัดระเบิดออกใช่ไหมเขาก็จะมาอยู่ในบ้านกับเราโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักนะแต่ถ้าอยู่ดีๆค่ะเราปิดเกมไปปุ๊บกลับเข้ามาคืนแล้วอยู่ดีๆเจ้าระเบิดคีปเปอร์กลับคืนมานี่แบบโอ้โหจากที่น่ารักจะเป็นอะไรที่ทำร้ายเราอย่างมากแน่นอนเลยแล้วก็ได้มาแบบนี้ใช่ไหมก็เอามาย่อยเลยค่ะให้กลายเป็นนักเก็ตได้มาละต้องการเท่าไหร่ต้องการ2เนาะโอเคได้มาแล้วค่ะคราฟได้หรือยัง Farming Station คราฟได้แล้วค่ะก็เป็นที่ที่เอาไว้เพาะปลูกทำฟาร์มนั่นเองก็เครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่มีเอฟเฟกต์ของลูตติ้งกับฟอร์จูนก็น่าจะมีผลในการเก็บเกี่ยวด้วยแหละแต่ก็เราไม่ได้ใช้ค่ะดังนั้นก็ตั้งไว้แถวนี้ได้มะ
คงไม่ได้ใช้ค่ะหาที่ตั้งไว้แล้วกันตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งดังนั้นก็มาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะที่แบบเราไม่ได้ใช้ก็อยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะเราคงไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้ในการทำฟาร์มหรอกแต่ก็น่าสนใจนะแบบเอาไปทำฟาร์มต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือทำเพื่อเควสลุ้นล้วนทีนี้เราก็รับรางวัลค่ะแล้วก็มีของที่เราต้องเลือกด้วยค่ะโอ้โหเจ้าพวกนี้มันคือของที่หาได้จากตลาดอยู่แล้วอะดังนั้นหาเลือกกล่องจบแล้วก็เควสที่เราทำเสร็จไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วค่ะก็รับรางวัลเลยดีกว่าเราต้องเลือกไหมไม่ต้องเลือกใช่ไหมเอ๊ะยังไม่เสร็จเหรอเสร็จแล้วนี่อ๋อเราต้องเลือกค่ะเลือกอะไรดีก็เลือกกล่องดีกว่าค่ะเอามาเปิดดูว่าเราจะได้อะไรเนาะเป็นพวกสายกล่องอยู่ละยังไงก็เลือกกล่องแน่นอนเปิดดูสิก็ได้เป็นใหญ่เมงมุม กับไม้สติ๊กค่ะไม่ดีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณโอ้โหถ้าได้มาตอนแรกแบบนี้ค่ะน่าจะดีใจเนาะก็คือเจ้าพวกของอัดบล็อกนั่นเองอะไม่เป็นไรเปิดโอ้โหดอกไม้ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ขอบคุณที่ให้มาแล้วกันแต่ไม่ถูกจังหวะสักเท่าไหร่ถ้าได้มาตอนแรกแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นของที่แบบหายากในช่วงแรกค่ะตอนนี้มีแบบเยอะแล้วไม่น่าดีใจเท่าไหร่ใช่ไหมหม่ำข้าวกันดีกว่าเอ๊ะโอ้น้ำเหรอน้ำหมดน้ำหมดค่ะต้องตักน้ำก่อนก็ว่าอยู่ทำไมเราอยู่ดีๆก็หายน้ำน้ำหมดนั่นเองนี่ไงก็กดชิปค่ะแล้วก็คลิกขวาค้างเนาะเต็มแล้ว16ถังเต็มอย่างรวดเร็วมีน้ำแล้วแล้วดื่มน้ำอัตโนมัติเลยค่าน้ำกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่ะถือว่าใช้ได้ก็สำเร็จไปอีกเควสหนึ่งแล้ว Monster Stop เจ้าเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่น่าจะช่วยในการหยุดเจ้ามอนเตอร์เนาะน่าสนใจนะ Obelix พี่มาลองดูค่ะก็มีหลายแบบค่ะที่ได้เขาให้เราคราฟก็คือเจ้าตัวแรกนี้เนาะแต่ทีนี้ค่ะเรารู้สึกว่าอ๋อนี่ไงมีของที่น่าสนใจด้วยค่ะก็ตัวนี้ค่ะเอาไว้เก็บ EXP นั่นเอง Experience Rod คราฟไม่ยากนะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจมากๆค่ะคราฟไม่ยากแต่เราต้องคราฟอันแรกก่อนตามที่เขาแบบบังคับเรามาเนาะต้องใช้โซลาเรียมค่ะแล้วก็ Enticing Crystal 100,000 RF กับ4เลเวลแล้วก็อ๋อวิลเลเจอร์เก็บง่ายอะวิลเลเจอร์กับอิมเมอรัลโอเคมาเลยจัดไปขวดอยู่ไหนขวดมาแล้วแล้วก็อิมเมอรัลใช่ไหมสบายสบายนี่ไงเพราะเรามีวิลเลเจอร์หนึ่งตัวตรงนี้ค่ะที่ขวาวิลเลเจอร์จะหายไปไหมกดทิปไหมอะบายบายลาก่อนวิลเลเจอร์ของเราเพื่อเควสค่ะเราต้องเสียสละแล้วก็วางเลยแล้วก็วางเอมเมอรัลเนาะใช้ EP จากตัวเราค่ะเรียบร้อยแล้วก็พลังงาน 100,000 ก็ได้มาแล้วบายบายลาก่อนเจ้าวิลเลเจอร์แต่ถ้าเราต้องการวิลเลเจอร์มาคืนนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากค่ะง่ายมากๆทำเควสก็ได้หรือว่าถ้าขี้เกียจนี้สามารถซื้อในตลาดได้ไหมคือแบบอยากได้วิลเลเจอร์มาคืนอะอย่างน้อยก็อยู่แบบน่ารักน่ารักไม่ต้องทำอะไรค่ะยืนเฉยก็เพียงพอแล้วโอ้ไม่ได้น่าจะไม่มีนะไม่มีจริงๆด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำเควสเจ้าวิลเลเจอร์แล้วแหละง่ายๆเลยค่ะนี่ง่ายมีแค่4 Emerald Box ก็สามารถที่จะสำเร็จเควสได้แล้วแล้วพอสำเร็จค่ะ Emerald Box ของเราก็ไม่หายไปด้วยนี่ไงเรียบร้อยสำเร็จแล้วจากนั้นก็รอเวลาค่ะใช่ไหมอีก1ชั่วโมงค่ะก็สามารถที่จะมาสำเร็จเควสได้อีก1รอบนั่นเองตอนนี้เราก็ได้ไข่สปอนวิลเลเจอร์มาละก็เอาเขามาไว้ในนี้แล้วกันโอ้ยเป็นวิลเลเจอร์ฟาร์มเมอร์ซะด้วยปกติมันจะเป็นวิลเลเจอร์ที่ทำจากมอสใช่ไหมอันนี้เป็นวิลเลเจอร์ปกติค่ะที่มาจาก Minecraft ปกติก็รู้สึกแปลกๆโซลาเรียมน่าจะเพียงพอละ
น่าจะคราฟได้ใช่ไหมคราฟเรียบร้อยค่ะคงไม่ได้เอาไปตั้งที่ไหนหรอกก็คือตั้งตกแต่งไว้ในบ้านนี่แหละค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะสิ่งที่เราขาดก็คือ Experience Rod นี่ไงเสร็จค่ะ2 Solarium ค่ะเอาเจ้านี้มาหน่อยดีกว่าไอเทม Transfer Node Fluid แล้วก็ Transfer Pipe ค่ะตามด้วยกล่องใส่ของแบบขนาดเล็กก็เพียงพอละรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตที่จะต้องมาหาโซแซนดังนั้นมาทำโซแซนอัตโนมัติกันเถอะขุดสายก่อนแล้วก็วางทรายในน้ำยาแม่มดเนาะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ขุดบล็อกพวกนี้ออกให้เหลือเป็นแถวเดียวแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะถามว่าเราต้องออโต้กี่ตัวอันที่จริงค่ะออโต้สักประมาณ3ตัวก็เพียงพอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ๊ยโอ้แก้สกิลธรรมดากระจกบ้านเราไปเลยเพราะว่ามันเดินเครื่องตลอดเวลาค่ะดังนั้นมันผ่านน้ำแบบตลอดเวลามีสัก3ตัวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ทรานสเฟอร์โนดไปค่ะวางท่อมาต่อจากท่อน้ำเนาะอันนี้ค่ะเป็นท่อน้ำแล้วก็ทรานสเฟอร์โนดไอเทมตรงนี้แล้วกันตามด้วยกล่องอะไรก็ได้ขนาดเล็กวางตรงนี้ถูกไหมอ่ะน่าจะใช้ได้เดี๋ยวนะเปลี่ยนหน่อยดีกว่าค่ะตรงนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าทรานสเฟอร์โนดไอเทมที่กล่องแล้วก็วางทรายเข้าไปในกล่องแล้วก็นำท่อส่งไปยังเจ้าพวกบาร์เรลพวกนี้อันนี้เป็น Transfer Node Item ที่เอาไว้ส่งแซนเนาะจากนั้นตรงนี้ค่ะก็จะต้องวางเป็น Transfer Node Item เหมือนกันก็คือเอาเจ้าพวกโซแซนค่ะที่อยู่ในบาร์เรลออกมาแล้วเอาใส่เก็บไว้ในกล่องตรงนี้อ่ะก็วางท่อค่ะให้เขาไหลตามท่อมาเลยเอาหันหน้าทางเดียวกันหน่อยแล้วกันตรงนี้ค่ะเอาไว้ใส่แซนส่วนตรงนี้ก็จะได้เป็นโซแซนกลับมาง่ายค่ะแค่นี้เสร็จแล้วถ้ามีน้ำตลอดค่ะก็สามารถที่จะเดินขึ้นได้ตลอดแต่ก็สายไกลนิดนึงกว่าน้ำจะมาก็ต้องรอค่ะไม่เป็นไรเราได้โซแซนมา10เอาโซแซนไปเผากับทองเนาะก็จะได้เป็นโซเรียมนั่นเองชีวิตต้องเดินไปเดินมาในการคราฟของอ่ะดูสิได้โซเรียมมานะจะเพียงพอแล้วอ่ะเรียบร้อยค่ะวางตรงนี้เลยแล้วกันก็เก็บได้ไหมนี่เก็บ EXP ได้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยวางไว้ตรงนี้แหละทีนี้เวลาที่เรามี EXP ค่ะเราก็จะได้แบบไม่ต้องกังวลแล้วว่า EXP ของเราจะหายไปหรือเปล่าเวลาที่เราตายอะไรอย่างนี้ค่ะเนื่องจากความไม่มั่นคงในชีวิตในเอพิโซดก่อนค่ะก็เลยทำให้เราต้องทำเจ้าสิ่งนี้มา โอ้โอเคเพราะว่าในเอพิโซดก่อนตายแบบไม่น่าจะตายนั่นเองหรืออะไรที่เราต้องทำอีกเอ่ย Go to Kit มาเช็คดูแร่นิดหนึ่งสิพอแล้วยังเอ่ยโอ้โหไม่พอค่ะอันตรายมีแค่นี้เองค่ะนี่ขนาดร่อนมาแบบเยอะแล้วนะสงสัยจะต้องแบบปรับทำเครื่องร่อนแร่สำหรับเจ้า Nether Gravel โดยอัตโนมัติแล้วงั้นมาที่นี้แล้วกันค่ะศึกษาข้อมูลดูนิดหนึ่งว่าในการคราฟเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เราต้องใช้ของจำนวนนี้แหละแต่ว่ามันคราฟยังไงเขาต้องการอะไรบ้างเราต้องมาดูกันค่ะมันจะยากแค่ไหนกันนะมันอาจจะง่ายมากๆก็ได้เรียกเตอร์แคสซิ่งวิธีคราฟต้องใช้กราไฟต์บาร์หายยังไงเฮ้ยง่ายนะเนี่ยต้องเผาโคได้เลยค่ะก็น่าจะง่ายนะก็ reactor casing core ก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากค่ะได้ไหมมาดูสิกระจกที่ทำจากควอตซ์เดี๋ยวเราต้องหาควอตซ์เนาะยูเรเนียมกับเยลเลอเรียมก็ไม่ยากค่ะเพราะว่ามันร่อนได้อยู่แล้วอะ
เนี่ยถ้าเราร่อนรัดเราก็จะมีโอกาสได้เนาะก็หาไม่ยากยังไงก็มีอยู่แล้วรีแอคเตอร์ฟูเอลรอดก็แค่ใช้ยูเรเนียมหรือไม่ก็ยูเรเนียมค่ะยูเรเนียมก็ง่ายอ่ะใช่ไหมน่าจะง่ายค่ะดูจากของแล้วไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยโอ้โหได้ค่ะถ้าแบบนี้น่าจะคราฟได้แบบไม่ยากเท่าไหร่ตอนแรกค่ะก็นึกว่าจะยากเนาะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ให้คำแนะนำว่าถ้าจะคราฟเครื่องเนี้ยจะเหนื่อยนะมันต้องใช้ของเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ดูจากสุดคราฟก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวเราต้องลองดูค่ะความยากอาจจะมาในอนาคตก็ได้อะไรแบบนี้นั่นเองมาดูซิเผาโคเอาโคมาเผาจะได้ของที่เราต้องการไหมเอ่ยเราต้องการเจ้ากราไฟต์บาร์มาดูซินี่ไงได้มาแล้วค่ะถ้าเราเอาโซแซนไปร่อนเราจะได้เป็นอะไรบ้างเอ่ยนี่ไงเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ควอตโอเครู้แล้วค่ะต้องเอาโซแซนมาร่อนนั่นเองร่อนโซแซนก่อนแล้วกันเนาะก็โซแซนที่เราหามาได้ค่ะก็มาร่อนเลยเยลโลเรียมนี่ไงอ๋อถ้าเราร่อนกาเวลค่ะก็น่าจะมีโอกาสได้เยลโลเรียมเหมือนกันเนาะถ้าเราร่อนดัตค่ะก็จะได้เหมือนกันนั่นเองไหนเอ่ยสีเขียวๆคือแร่มันสีเหลืองๆเขียวๆใช่ไหมตรงนี้ค่ะก็นี่ไงโอ้โหมีอยู่แล้วมีอีกไหมหน้านี้น่าจะไม่มีค่ะมีประมาณนี้ดังนั้นเราก็เอามาคราฟรวมกันก่อนเพราะว่าเราตรวจดูแล้วค่ะว่าการหลอมหรือว่าการเผานี้มีค่าเท่ากันได้แบบเท่าๆกันเลยดังนั้นค่ะก็แล้วแต่เราหลอมหรือว่าเผาก็ได้แต่ยูโรเรียมนี้น่าจะหลอมไม่ได้นะเท่าที่จำได้ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเควสแรกต้องการรีแอคเตอร์เคสซิ่ง16 16เราต้องการเจ้ารีแอคเตอร์เคสซิ่งคอร์ตีใช่ไหมเพราะว่า1อันค่ะต่อ4ดังนั้นเราต้องการ4ครับไม่ยากกดชิปต้องการ4โอเคได้มาแล้วแล้วก็ครับ16เรียบร้อยนี่ไงเสร็จแล้วต่อไปก็คอนโทรลเลอร์ค่ะกับเจ้าฟูเอลรอด2เนาะคอนโทรลเลอร์ต้องการแค่1ขาดอะไรเอ่ยขาดเพชรนี่ไงรีแอคเตอร์คอนโทรลเลอร์นี่ค่ะได้มา1แล้วแล้วก็นี้ต้องการ2ใช่ไหมอะไรไม่พอเหล็กไม่พอค่ะไม่ใช่ปัญหานี่ไงไม่พอเขาหยิบเพิ่มง่ายๆเลยค่ะ2เรียบร้อยต่อมาต้องการ Reactor Asset Port ต้องการ2แล้วก็ Redstone Frag Power ค่ะ2เช่นเดียวกันเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงต้องการ Piston ค่ะแล้วก็ต้องการกล่องก็สบายๆอีกแล้ว Cobblestone มาเลยเรามีเรสโตนกับเหล็กเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะ26อันคราฟไว้เลยไหนๆก็คราฟแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องการกล่องด้วยอ่ะคราฟไว้เลยแล้วกันเขาต้องการเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวนะโอ้กล่องแบบนี้ไม่ได้บังคับค่ะแบบนี้คือบังคับเลยว่ากล่องแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะได้ไหมกล่องแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นกล่องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นอีขวานหายขวานคู่ชีพของเรานี่ขวานเนี้ยดีมากๆค่ะตัดไม้ไวมากนี่ค่ะแค่สกิดไม้ก็ไปแล้วแค่สกิดธรรมดาไม้ก็ไปโอเคแล้วก็มาเลยคราฟแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้เราก็มีเทคนิคในการคราฟค่ะ
แบบนี้แล้วกันถ้าเราไม่อยากจะใช้ไม้โอ๊กเยอะเราก็วางแบบนี้แล้วก็วางโอ๊กหนึ่งก็ได้เป็นกล่องธรรมดาแล้ว เล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นอย่างนี้ละค่ะนี่ไงได้เป็นกล่องธรรมดาแล้วจบง่ายๆเลยค่ะต้องการเพียงแค่หนึ่งได้มาอีกหนึ่งแล้วเนาะดูสินี่ได้มา3เรียบร้อยค่ะต่อไปก็ไม่ยากมูฟค่ะมาเลยเจ้าเรสตอนฝรั่งนั่นเองของเรียกเตอร์เนาะแล้วเราต้องการอะไรอีกล่ะเราต้องการอ้อต้องการ2ค่ะอย่างละ2ตอนแรกนึกว่าอย่างละ1ลืมไปแบบเป็นคนลืมง่ายลืมง่ายอะไรง่ายค่ะโอ้โหไม่เพียงพอแล้วสินะถ้าไม่เพียงพอค่ะไม่แคร์ตาไว้เยอะๆเลยไหนๆต้องใช้เยอะละเห็นล่ะว่าใช้เยอะแน่ๆอะไรไม่พออีกเนี่ยเหล็กไม่พอก็ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วหยิบมาเลยหยิบเพิ่มทีละ1กองไม่พอใช่ไหมก็หยิบเพิ่มทีละ2กองค่ะนี่เรียบร้อยค่ะอ่าฮ่าคอมพลีทเรียบร้อยเอ๊ะทำไมตรงนี้ยังไม่คอมพลีทล่ะก็ได้2-2แล้วนี่อ้าคอมพลีทหมดแล้วค่ะมันไม่ขึ้นเฉยๆนี่ไงเราสามารถรับรางวัลได้แล้วเนาะรับมาเลยดูสิก็ได้นี่ไง40ยูโรเรียมดัตโอ้โหมาแล้วก็แปลว่าน่าจะใช้ได้แล้วค่ะของที่เราเตรียมไว้เพียงพอแล้วเนาะในการที่จะวางเจ้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะแต่เนื่องจากยังไม่ได้ศึกษาวิธีวางมาเดี๋ยวเราต้องไปแบบศึกษาหาดูวิธีวางก่อนเพราะว่าทราบข้อมูลมาค่ะว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถ้าเราวางไม่ดีหรือว่าเราวางผิดพลาดมันจะเกิดความร้อนสูงแล้วมันก็สามารถที่จะระเบิดได้ดังนั้นค่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาวางกันแล้วกันโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ